วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับทาง YouTube ก็ดีใน Facebook ก็ดีนะครับอยู่วังน้ำเขียวนะครับวันนี้พาทุกท่านมาถ่ายคลิปเรียวๆนะสดๆไม่ได้ตกแต่งอะไรนะไม่ได้ตัดต่อด้วยบริเวณปากซอยไทยสมัคคีนะครับตรงนี้ก็จะมีร้านดีมิกแล้วก็ผมมาซื้อน้ำนะครับที่ชาพยอมตรงนี้ด้วยเราพามาดูนะครับความคึกคักในวันอาทิตย์นะครับเรามาดูการค้าขายก็บริเวณโซนผักตรงนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นตลาดเกษตรกรนะครับคือตลาดไทยสามัคคีก็จะมีอยู่2โซนนะครับโซนนี้ก็จะเป็นตลาดเกษตรกรก็คือเข้าใจว่าน่าเป็นกับเกษตรกรปลูกเองขายเองนะครับโซนนี้เนาะเพราะว่ามันจะมีอีกโซนหนึ่งก็คือเป็นตลาดขายของนะครับนะครับโซนนั้นนะครับก็คือขายของแบบยาวไปประมาณกับ100เมตรเลยนะครับก็จะมีผลไม้นะครับมีพวกองุ่นมะขามอย่างเงี้ยนะครับมีพวกฟักทองอะไรถ้าเดินไปนี่ก็จะเป็นแบบเป็นร้านยาวเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นวัดบู่ไผ่นะครับก็เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมะทางอะไรนะมีรูปปั้นหลวงพ่อคูณนะครับทางศาสนานะครับตรงนี้ก็จะเป็นคนมาเที่ยวนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะคึกคักหน่อยเนาะสองบริเวณสองฝากฝังก็จะเป็นร้านค้านะครับนะครับหรือว่าเป็นแหล่งชุมชนเลยก็ว่าได้นะครับป้าเนี่ยขายน้ำอ้อยด้วยนะครับหวานอร่อยป้าขายครับยังไงครับขวด20ตังค์ขวด20อร่อยเย็นนะครับครับเดี๋ยวผมจะโฆษณาให้ครับคนป้าก็ขายไอ้ปลูกเองเหรอครับเนี่ยใช่ปลูกเองไร้สารด้วยไม่มีไม่เยอะปลูกอ้อยเองจ้าแล้วขายเองใช้เครื่องขายเองจ้าอ๋อผมเข้าใจว่าป้ารับเข้ามาไม่โอ้แล้วป้านี่ซื้อเองลูกก็ทำให้ยายเป็นคนมาขายปลูกอ้อยด้วยใช่โหนี่สดจริงๆปลูกไร้สารด้วยนะครับ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 ยาลูกเนี่ยครับคือมาเห็นคุณป้าเขามานั่งขายก็คือแกปลูกเองขายเองนี่คือเสน่ห์นาวป่าเนาะตรงนี้เราพูดได้เต็มปากไงครับบอกพวกเราไม่มีสารพิษเราทำสะอาดด้วยครับก็คือมีแต่ไม่มีแต่จิตใจอ๋อแบบว่าไร้สารพิษด้วยใช่ครับครับครับทำสะอาดคือบริเวณตรงนี้นาวป่าเนาะตรงข้ามวัดบู่ไผ่นะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนี่ก็คือรู้เลยเนาะมาขายบ่อยไหมครับไม่อ๋อก็ยังมีไม่เยอะแต่ว่าถ้าเห็นก็อยู่ตรงนี้เลยโอเคครับอ้อมตามร้านอาหารครับถ้านั่งอยู่ที่เดียวก็ขายไม่ได้อ๋อ ก็อยู่บริเวณนี้เนาะค่ะโอเคครับตรงนี้คนน้อยลูกเพราะว่ามันร้อนตรงนี้ก็จะเป็นตลาดเกษตรกรใช่ก็เปิดโซนขึ้นมาอีกโซนหนึ่งเป็นผักปลอดสารพิษอ๋อก็คือของปลูกเองใครเองใช่อ๋อแต่ว่าถ้าเป็นถ้าไม่ปลูกเองก็จะเอารับของที่ในบ้านที่ชาวบ้านปลูกเล็กๆน้อยครับเอามาแต่ว่าแต่ว่าโซนนี้ก็จะคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรับประมาณเนาะของฝากเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเน้นพวกปลอดสารใช่ทำในบ้านเลยอ๋อครับครับครับขอบคุณครับครับอย่างที่คุณป้าเขาบอกเนาะว่าส่วนนี้ก็จะเป็นพวกมีน้ำด้วยเนาะช่วงนี้อากาศร้อนด้วยมีกาแฟมีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็อาจจะคนจะน้อยเนาะโอเคครับทุกท่านนะครับฝากมาพูดคุยแล้วมาดูการค้าขายเนาะในช่วงนี้นะครับพอเป็นกระแสครับฝากคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับมาดูบรรยากาศเนาะอากาศร้อนแล้วก็รอฝนอยู่นะครับบริเวณนี้ก็เป็นตรงไปก็เป็นรีสอร์ทมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับผาเก็บตะวันเนาะตอนนี้เขาปิดนะแล้วก็มีที่ให้ชมเยอะแยะอยู่นะครับขอบคุณครับทุกคนที่ติดตามรับชมครับฝากคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ